คนะครับตอนนี้เรามีจุดร่วมแล้วนะฮะจุดร่วมที่หนึ่งเลยฮะที่ผมฟังตอนหยุดอาจารย์ไพบูลย์เอาไว้นะครับนี่เลยฮะสารเร่งเนื้อแดงคุณเมธาพูดอย่างนี้ครับผมฉุดประเด็นนี้นะฮะว่าสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยตอนที่อาจารย์ไพบูลย์บอกว่ามีปัญหาสารเร่งเนื้อแดงเราส่งออกไม่ได้เพราะเวียดนามตรวจจีนเจอใช่ไหมครับประเด็นตอนนี้ผมฟังเมื่อกี้ปุ๊บเนี่ยเนื้อแดงในตลาดในประเทศเองก็อาจจะยังมีประเด็นอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้พูดขึ้นมาว่าไอ้เขียงเนี่ยเวลาแขวนปุ๊บเกิดริปลอสริปลอสก็คือน้ำมันออกมาจากเนื้อนะฮะสภาวะริปลอสเนี่ยเราคงไม่พูดกันทางวิชาการนะครับริปลอสนี่มีประเด็นอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็คงมีประเด็นว่าทำไมเขาต้องใส่สารเร่งเนื้อแดงเพื่อป้องกันการเกิดริปลอสนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนของมันนะครับคราวนี้เนี่ยเราจับจุดร่วมตรงเรื่องของสารเร่งเนื้อแดงคงไม่ใช่เฉพาะไปต่างประเทศแต่อยู่ในเมืองไทยด้วยใช่ไหมฮะถูกครับถูกต้องนะครับไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าสารเร่งเนื้อแดงไม่ใช่เฉพาะบอกว่าใส่วัวที่ส่งออกอย่างเดียวแล้วนะครับในประเทศก็น่าจะมีนะครับหรือมีเลยแหละนะฮะอันที่สองนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับตรงที่ว่าสารเร่งเนื้อแดงในประเทศเนี่ยจะต้องแยกออกเป็นวัวพรีเมียมกับวัวตลาดสดครับนะครับถ้าเป็นงัวพรีเมียมตามสหกรณ์เนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าไม่มีใครใส่ครับไม่มีแต่ถ้าเป็นงัวขุนนะครับที่พร้อมส่งออกแล้วก็ขายเขียงเนี่ยไม่พ้นครับผมอ้าวมี2ตลาดแล้วครับตลาดที่เป็นพรีเมียมที่ต้องมีการจัดการขุนอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะฮะบอกว่าไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระบบที่ตรวจสอบจัดการอย่างเข้มงวดเช่นยังไม่ได้ไปเชือดส่งออกเอาไปขุนที่อื่น2เชือดโดยที่ไม่มีการควบคุมอันนี้ใช้คำว่ามีแน่นอนเลยใช่ไหมฮะมีแน่นอนนะครับหน้าที่ผมก็คือหาจุดร่วมนะฮะเราตรงกันนะครับคราวนี้ปัญหาสารเร่งเนื้อแดงเป็นเรื่องที่สำคัญมีจุดร่วมเรื่องสายพันธุ์อีกนะฮะอาจารย์ไพบูลย์พูดเรื่องของสายพันธุ์เอาไว้นะครับคุณเมธาพูดสายพันธุ์ไว้แต่เดี๋ยวผมค่อยถามอาจารย์สกรนะครับเพราะมีการพูดเรื่องของกฎระเบียบเมื่อกี้ผมจับประเด็นได้อีกครับตัวผู้มีช่วงหนึ่งเวียดนามกวาดไปนะฮะเหลือแต่เมืองตัวเมียเชือดกินในประเทศไทยแล้วก็มีปัญหาแล้วเราก็บอกว่าห้ามเชือดตัวเมียนะห้ามส่งออกตัวเมียไม่ส่งออกตัวเมียไปที่มาเลเซียก็มีปัญหานะครับแล้วก็มีการออกกฎระเบียบ1 2 3 4มานะครับคราวนี้ผมขอกลับมาที่พี่นิติตนะครับว่าในมุมมองหรือผู้ประสบมีประสบการณ์ในกรมพุทธศาสนานะครับเพราะว่าปัญหาผมไปฟังนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยมาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะครับท่านโฟกัสอยู่ตลาดนำนวัตกรรมเสริมอะไรอีกสักอย่างนะครับนะฮะแต่ท่านโฟกัสที่เกษตรกรรายย่อยคราวนี้แหละฮะเมื่อมันตรงเนี้ยเมื่อกี้เราแบ่งกันแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นขุนเนี่ยรายใหญ่มีการควบคุมได้รายย่อยเนี่ยควบคุมเรื่องของสารเร่งเนื้อแดงอาจจะลำบากนะครับแต่ในมุมมองของทางกรมปศุสัตว์ซึ่งจะต้องดูแลทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรายกลางรายเล็กรายย่อยเนี่ยต้องดูแลทั้งหมดเนี่ยรบกวนเล่าพอมีพรีเซนต์ไหมฮะหรือเล่าได้เลยครับครับผมมีสไลด์พรีเซนต์แต่ว่าไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวขอไว้เพราะว่าเห็นว่าลองทามวันนี้จะขอไว้ช่วงสุดท้ายแล้วก็จะให้ท่านดูถึงที่มาที่ไปนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ดำเนินการแล้วก็ต้องเรียนท่านนายกสมาคมสัตวบาลแล้วก็คุณลุงสุนทรนะครับกับคุณแม่นะครับแล้วก็ท่านกนกนะครับผมรักนับถือท่านตั้งแต่ไปตามท่านเปรมศักดิ์อยู่ที่กระทรวงละนะครับแล้วก็จะมีเห็นแท้ที่ดูวันนี้นะครับมีผู้แทนนะครับท่านว่าที่ท่านอนันต์นะครับเลิกดีอันนี้จะที่ผมจะเท้าฟาร์มที่จะพาดพิงโชว์ตัวนิดนึงครับอันนี้อยู่ประชาธิปัตย์นะครับครับสมัครส.ส.ก็เกือบได้นะครับไม่เคยได้สักทีนะครับก็อย่างนี้ครับผมอยากจะโปรยให้ท่านฟังนะครับว่าชีวิตราชการเนี่ยผมรับมา35ปีกับกรมปศุสัตว์นะครับแล้วตอนนี้ไขก๊อกแล้วแต่ก็จะสะท้อนให้เห็นกันในเรื่องของกรมปศุสัตว์ครั้งแรกเนี่ยผมอยู่กับท่านอนันต์เนี่ยฮะอยู่ที่กองวัคซีนผลิตวัคซีนนะครับดังนั้นถึงจะเข้าใจว่าไอ้วัคซีนที่ภูมิมันคุ้มเขานับขากันยังไงอะไรยังไงถ้าเกิดแต่ในที่ประชุมถามเนี่ยผมจะตอบได้พอออกจากกองวัคซีนผมมาอยู่กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์นะครับ
ตรวจโรงงานนะครับควบคุมนะครับและที่สำคัญที่สุดมาผจญเรื่องปราบสารเล่งเนื้อแดงในสมัยปี3536ตอนนั้นเริ่มเข้ามาเลี้ยงในสุกรนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับในกระบวนการและผมออกจากกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ก็เพราะว่าไปอายัดโรงงานหนึ่งที่อยู่แถวๆเลยวังน้อยไปเพราะใช้สารเล่งเนื้อแดงในหมูในระยะขุนขนาดใช้9 ppm นะครับซึ่งอันนี้ก็พอเสร็จแล้วพอถึงเวลานั้นตรงนี้ไม่ใช่ทางของเราเนาะก็เลยขอออกไปอยู่ข้างนอกก็ไปอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับก็พอดีไปเจอกับพระท่านบรรหารพอดีและเป็นคนที่บัญญัติคำพูดว่าพระท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้เวิร์ดดิ้งเนี่ยผมเป็นคนบัญญัติให้ท่านและท่านก็ใช้อย่างนี้ตลอดมาดังนั้นเราก็เห็นไปอยู่สุพรรณเนี่ยครับทำงานผสมเทียมครับดูแลเรื่องผสมเทียมดูแลพี่น้องเกษตรกรปรับปรุงเริ่มทำงานวิจัยจริงๆทำงานวิจัยตั้งแต่อยู่ที่ปากช่องละเราทำงานตรงนี้มาตลอดร่วมกับนายสัตวแพทย์ร่วมกับทีมงานในลักษณะนี้ถึงได้เห็นกระบวนการในเรื่องของอิมมูนิตี้ก็ดีอะไรก็ดีนะครับโดนส่งไปเหมือนติดคุกอยู่ที่โตเกียวนะครับตอนนั้นที่ไปดูเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วก็ในเรื่องการที่กรมปศุสัตว์เนี่ยไปเทคโอเวอร์ไปซื้อโนฮาวของฝรั่งเศสนะครับที่ไตรวาเลนนะครับที่ตึกเอฟที่เรารู้จักกันในกระบวนการอย่างนี้นี่คือส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ท่านได้เห็นว่าในชีวิตราชการที่เราดำเนินการในกระบวนการตรงนี้มาเนี่ยเราก็คลุกคลีและมองเห็นผมถึงได้กราบเรียนว่าวันนี้เนี่ยกลไกสำคัญในเรื่องของการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและทุกชนิดสัตว์คือกรมปศุสัตว์วันนี้นะครับผมทิ้งประเด็นให้อาจารย์ไพบูลย์เดี๋ยวอาจารย์ไพบูลย์ต้องตอบนะครับเพราะผมจะทิ้งประเด็นว่าวันนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในกลไกในเรื่องของการปัญหาบริหารคนหรือบริหารในเรื่องของพันธกิจของกรมปศุสัตว์ผมพูดตรงๆนะครับวันนี้เพราะว่าวิชาชีพสัตวบาลถูกถอดออกจากพันธกิจในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานพัฒนาส่งเสริมในเรื่องของอาชีพโดยเฉพาะโคเนื้อวันนี้ว่าเรามาพูดถึงเรื่องว่าโคเนื้อเราจะไปอย่างไรรอดในกระบวนการตรงนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยผมอยากจะนำเรียนกับท่านพอดีผมมีโอกาสในเรื่องของการเรียนปริญญาเอกนะครับผมทำดุษฎีในเรื่องของผมทำในเรื่องการเมืองในอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยนะครับศึกษาหมดเลยในเรื่องของโลจิสติกในกระบวนการนะครับต้องเรียนนะครับท่านรองสารกิจท่านนั่งอยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับท่านก็อยู่ตรงนี้นะครับท่านก็เคยเดินทางไปทางยูนานตอนใต้ไปดูการกินเนื้อของคนจีนที่กินเหมือนคนไทยอันนี้ยืนยันได้นะครับกินเนื้อสดเหมือนคนไทยเลยเพราะกินลาบกินลู่เหมือนกันนะครับในกระบวนการตอนนั้นเห็นบอกว่าขายกันในประเทศจีนเนี่ย800-1,500นะครับหลายปีมาแล้วตอนที่ผมไปศึกษานั้นประมาณช่วงปี62 63รอยต่อนะครับก็เป็นในลักษณะนี้ตั้งแต่เมืองสิงห์กำลังก่อสร้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ไปดูระบบของข้อที่เขาเหมือนเป็นข้อควอรันทีนก่อนที่จะเอาสัตว์เข้าไปนะครับเดี๋ยวทางอาจารย์สกรเนี่ยพวกเรามันเคมีตรงกันเนาะที่อยู่บนเวทีนี้ก็เหมือนกับกระทรวงตอนนี้เลือกเคมีตรงกันใช่ไหมนัยยะอะไรประมาณนั้นนะครับก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยพอเป็นในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็มีกลไกในเรื่องของตลาดที่เราเห็นในส่วนที่เราเห็นเนี่ยก็คือ1ตลาดของโคมีชีวิตที่เราดำเนินการไปนะครับส่วนตลาดในประเทศอันนี้ผมสอดคล้องกับอาจารย์ไพบูลย์นะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับจากการที่เราดูแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยอาจารย์ครับในพื้นที่เนี่ยเรียนท่านวิทยากรนะครับเรียนท่านทุกท่านนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่สังเคราะห์แล้วลูกผสมบามั่นที่เป็นวัวในประเทศที่9ล้านกว่าตัวเนี่ยที่ผมในตัวเลขของผมเนี่ยนะครับผมไม่ได้ก็ศึกษาอ้างอิงจากกรมปศุสัตว์เรานี่แหละแต่ว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องเพิ่มเติมนะว่ามันเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนนะครับมี 62% ครับเป็นลูกผสมบามั่นนะครับอีก 15% เนี่ยเป็นลูกผสมยุโรปที่อยู่ในประเทศเรานะครับนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองเนี่ย 18%นะครับแล้วก็เป็นพันธุ์แท้ที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยพันธุ์แท้อาจจะเป็นบีฟมัตเตอร์หรือจะเป็นอะไรของบาร์มันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณสัก 5% กว่าๆนี่คือฐานการผลิตดังนั้นผมฝากไว้ว่าในกระบวนการวันนี้มักจะมีคำถามที่เกิดขึ้นเฮ้ยประเทศไทยแล้วพันธุ์มันจะเดินวันไหนมีฝากคำถามมานะครับมาจากพี่ผมเรียกไอ้โด่งไปเป็นเรียกว่าพี่นะครับภาษาเหนือเดี๋ยวคุณเมธาจะเข้าใจไปเรียกโกรธเคืองอะไรไปเรียกไอ้แต่จริงเขาเรียกอ้ายนะครับอ้ายคือหมายถึงว่าถึงพี่โด่งนะครับเขาฝากมาว่าเราจะเดินพันกันยังไงในประเทศไทยนะในฐานะที่ผมอยู่ทำงานทางด้านส่งเสริมเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเป็นลูกผสมบราห์มันเนี่ยเป็นส่วนใหญ่
ถ้าต่างประเทศในอเมริกาเรียกซีบลูคือเราไม่ต้องไปรังเกียจเขาเราเรียนรัฐได้วันนี้เราพัฒนาผมยกตัวอย่างนะครับอย่างที่นครนายกก็ดีรวมทั้งตัวของกระผมเองที่ดำเนินการอยู่ตรงนี้ที่เป็นในลูกผสมบราม่านเราคัดสีแดงนะครับหรือจะเป็นบราม่านอะไรก็ได้วันนี้ผมเดินสายแองกัสแดงนะครับเดินแองกัสแดงเอาแองกัส100เนี่ยผสมเข้าไปลูกออกมา50อย่างที่คุณเมธาว่าใช้ได้แล้วนะครับถ้าแม่มันเป็นในลักษณะลูกผสมบราม่านตรงนี้แต่ทำไมผมเลือกสีแดงเพราะว่า1ถูกแพงเอาแดงไว้ก่อนขายเรื่องพันธุ์ในอาเซียนเนี่ยเขาสนใจในเรื่องอย่างนี้ทางนั้นในกระบวนการที่เกษตรกรสนใจดังนั้นเนี่ยเป้าหมายต่อไปในอนาคตเรียนท่านวิทยากรนะครับว่าเราอย่าไปพุ่งเป้าในเรื่องของการขายในเรื่องของโคไปขุนโคไปตายไปเป็นเนื้ออันนี้เป็นทุกอย่างมันต้องเป็นเนื้ออยู่แล้วแต่เรื่องพันธุ์สำคัญมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างกระบวนการตรงนี้ให้กับคนไทยของเราได้นะครับอันนี้ก็ถ้า F2 เราก็กันของเราไว้ถูกไหมครับในกระบวนการในลักษณะนี้นี่ไงก็คือเป็นส่วนที่ว่าเราไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าวัวมันจะหมดประเทศไทยเพราะว่าเกษตรกรไทยวันนี้ท่านดูสิครับผมว่าวันนี้คนอายุน้อยลงเข้ามาสู่ในกระบวนการเป็นยังบลัดที่เข้ามาในส่วนตรงนี้ทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับในเรื่องของตลาดเนื้อเดี๋ยวอาจารย์ไพบูลย์คงจะเพิ่มเติมตรงนี้นะครับอาจจะตรงกันไอ้ที่เป็นพรีเมียมในประเทศนะครับเหมือนสามเหลี่ยมลงมาอย่างเงี้ยพี่สิทธิพรก็คุยมาหลายครั้งมีไม่เกิน 3-4% ที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นตลาดพรีเมียมเลยที่ว่าเราขุนกัน18เดือน20เดือนที่จะเอาน้ำไขมันแทรกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไอ้ไขมันแทรกเนี่ยนะครับถ้าศึกษาจริงๆผมก็มีงานวิจัยนะที่ได้รับเงินวิจัยจากวช.เนี่ยเราก็ศึกษาจริงๆไขมันเนี่ยมันคุจากข้างในออกมาข้างนอกทำร่วมกับอาจารย์มหาลัยเป็นลูกศิษย์ลูกหาอย่างของมช.ก็มีนะของมหาลัยพะเยาก็มีเราก็ศึกษาพวกดร.รุ่งอะไรพวกนี้ก็มีผลงานวิจัยในลักษณะนี้มันใช้เวลานานในกระบวนการแต่ถ้าเป็นบัววากิวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสายพันธุ์ลักษณะพันธุ์อันนี้อาจจะเป็นพิเศษต่างหากแต่ว่าถามว่าเกษตรกรจะเลือกแบบไหนจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่เกษตรกรที่จะดำเนินการนะครับทีนี้พอเป็น 4% อยู่ข้างบนแหลมเลยตลาดมันก็จะเป็นผู้บริโภคที่อยู่ข้างสูงตรงนี้ก็ต้องไปแข่งขันปะทะกับบัวเกรดพรีเมียมจากต่างประเทศด้วยซึ่งเราวันนี้เรา FTA เราเปิดฟรีแท็กแอเรีย 0% ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ต้องเตรียมกับการแข่งขันในกระบวนการในเรื่องตรงนี้นะครับก็ต้องดูในระดับกลางนะครับระดับกลางลงล่างผมแยกอย่างนี้ครับระดับกลางเนี่ยมี 25% กลางเนี่ยนะค่อนข้างสูงมันมีอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ระดับล่างนะครับที่เขาเนื้อร้อนหลังบ้านกันอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำกันอยู่ในประเทศเราเนี้ยมันก็มีประมาณ 35% และไอ้ที่ล่างสุดๆเนี่ยครับตัวนี้ก็ต้องมองเรามองข้ามไม่ได้ก็คือในเรื่องของลูกชิ้นแล้วก็อาหารสัตว์อาหารสุนัข ก็ดีอาหารแมวก็ดีที่มันใช้ผลประโยชน์อย่างนี้เนี่ยครับวันนี้ทั้งหมดในส่วนทั้ง4ส่วนอย่างเนี้ยเรายังไม่มีข้อมูลถูกไหมครับเราขาดข้อมูลว่าเฮ้ยมันจะใช้ยังไงมันกระบวนการยังไงและที่เป็นปัญหาอันนี้ถึงพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครับผมจะพูดในเรื่องอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ในสถานภาพผมเข้าประเด็นที่ว่ามันจะรอดหรือไม่รอดวันนี้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรในประเทศเราก็คือหนึ่งอยู่ที่ตัวเกษตรกรเราด้วยที่ต้องมีการปรับตัวเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นนักธุรกิจด้วยต้องพัฒนาเข้าสู่เราดูโคนมเห็นไหมครับโคนมเนี่ยพัฒนามีมาตรฐานฟาร์ม GAP ในกระบวนการนะในกระบวนการแต่ว่าเวลาพอดำเนินการรัฐบาลซัพซิไดในเรื่องของโครงการนมโรงเรียนท่านเห็นไหมครับนมมีหลายสกุลตระกูลโรงเรียนตระกูลพาณิชย์ตระกูลนมต้มอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของโคนมเราไม่แตะแต่อย่างไรที่เราจะพัฒนาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยที่เราเลี้ยงแบบประณีตนะครับแล้วพัฒนาให้เทียบเท่าโคนมให้ได้ในกระบวนการในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเราต้องทำมันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องดำเนินการทีนี้ย้อนกลับอีกนิดนึงในเรื่องของการจัดการฟาร์มในเมื่อผมชี้ลงไปแล้วนะครับว่าลูกผสมบราม่านมันมีอย่างนี้ใครจะเดินสายอย่างนี้มันพอหรือยังเดี๋ยวคุณเมธาต้องเพิ่มเติมนะไอ้ที่มันเป็นแองกัสแดงหรือแองกัสดำ 50% เนี่ย F1 เนี่ยมันก็น่าจะพอแล้วสำหรับวัวคุณภาพที่เราจะขายโคมีชีวิตในกระบวนการในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เห็นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ที่มีผลกระทบมากคือเนื้อกล่องท่านเห็นไหมครับวันนี้เราจะทำยังไงในกระบวนการเนี่ยวันนี้สามารถสั่งออนไลน์ก็ได้160บาทส่งถึงหน้าบ้านอันนี้ชัดเจนในตลาดนัดนะครับท่านไปเดินดูนะครับจะเห็นเลยนะครับว่า
แม่ค้าแม่ขายที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ทางภาคใต้เราก็เยอะที่มีในลักษณะอันนี้โจมตีในเรื่องของกระบวนการตลาดโคเนื้อแห่งประเทศไทยอย่างมาก2ก็คือในเรื่องของโคนําเข้าท่านดูฮะจังหวัดชายแดนทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ติดชายแดนไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีตากแม่ฮ่องสอนไปถึงเชียงใหม่นะครับแล้ววนเนี่ยครับแล้วรวมทางนี้นะครับทางอารันประเทศทางสระแก้วในลักษณะนี้นะครับมันมีทั้งนำเข้าและส่งออกวันนี้กรมปศุสัตว์บอกว่าห้ามนำเข้าวัวจากพม่าแต่ก็ปรากฏว่าเอาไม่อยู่มันก็มีการจุงข้ามแดนมาเปลี่ยนเป็นนุ่งจูงกระเบนประเทศไทยจากหัวสโลงใช่ไหมครับขอให้จบตรงนี้เลยได้ครับเดี๋ยวมีวัวประเด็นเรื่องนี้ครับมานุ่งจูงกระเบนในประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะส่งวัวไปมาเลเซียต้องไปเปลี่ยนสโลงที่มาเลย์จะต้องไปเปลี่ยนผ้าสิ้นที่ลาวถึงจะไปจีนไปอะไรได้มันกลับกันแต่วันนี้เนี่ยจูงข้ามแดนมาเปลี่ยนจูงกระเบนในแล้วก็เข้ามาประเทศไทยผมทิ้งไว้แค่ตรงนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณผมขอนิดเดียวครับอยากถามว่ากฎระเบียบต่างๆที่ทางราชการคือแน่นอนนะครับจากกรมปศุสัตว์แน่นอนนะครับที่ออกมาในการช่วยพัฒนาส่งเสริมในรูปแบบต่างๆของโคเนื้อบ้านเราเนี่ยนะฮะมีอะไรได้บ้างและบางคนเนี่ยนะครับผมเจออยู่หลายครั้งนะฮะว่าทุกคนหวังดีหมดแหละก็ออกมาเอาไปเอามาขัดกันไปขัดกันมาเองในระเบียบต่างๆนะครับหรือว่ามองเราหวังดีแหละแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลับกลายเป็นอุปสรรคเหมือนเมื่อกี้ที่ท่านเมธาบอกเห็นไหมครับว่าอยากจะป้องกันไม่ให้วัวตัวเมียออกไปกลัวว่าจะสูญพันธุ์ทั้งๆที่ว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเกษตรกรเนี่ยเขาไม่เอาวัวที่ไม่ดีออกไปหรอกใช่ไหมครับในเคสอย่างนี้เนี่ยฮะที่ท่านมองเคยเห็นเนี่ยมองเห็นภาพอะไรไหมฮะคือในเรื่องของโคเนื้อเนี่ยผมมองดูในฐานะที่เคยอยู่กับกรมปศุสัตว์นะผมว่าโคเนื้อเป็นอาชีพที่อาภัพมากเป็นที่อาชีพที่อาภัพแล้วถูกมองข้ามมาโดยตลอดในเรื่องของกฎระเบียบเนี่ยไม่มีตัวไหนที่จะจริงๆถ้าเกิดระเบียบมันก็คือโอเคถ้าเกิดกรณีเป็นข้อในเรื่องของการพัฒนาเพื่อมาตรฐานหรืออะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นประโยชน์มันก็เหมือนกันในทุกชนิดสัตว์แต่ส่วนใหญ่โคเนื้อที่ได้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการสนับสนุนเช่นโคบูรพาโคเนื้อชายแดนใต้ในลักษณะนี้ซึ่งอย่างเนี้ยมันไม่สามารถจับต้องได้ในกระบวนการแต่ถ้าเรื่องในกฎระเบียบเนี่ยวันนี้เนี่ยด้วยกฎระเบียบที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆผมเตรียมมานะฮะอันไหนที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรก็แล้วแต่มาตรานั้นมาตรานี้มีอยู่แต่ทีนี้เราดูแล้วเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของสมาคมเป็นเรื่องของสมาพันธ์ที่เราจะตั้งในอนาคตที่เราจะต้องไปสู้ตัวนี้เป็นปัญหาครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรในเรื่องของเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรในลักษณะที่เราจะทำแบบโดยสุจริตต้องพูดอย่างนี้นะครับโดยสุจริตเนี่ยก็จะติดเงื่อนไขแม้กระทั่งในเรื่องของโปรโตคอลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการอย่างนี้แต่มันสามารถทำได้อย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างอันนี้ที่ผมไปเจอที่ประเทศลาวแล้วก็ท่านดร.ธำรงศักดิ์ก็บอกว่าเขามีมาตรการ CO นะ Certificate of Origin เนี่ยที่เขามีการห้ามว่าวัวเนี่ยถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่ามาจากที่ไหนอะไรที่ไหนเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปได้ข้ามได้ในลักษณะนี้ผมก็ถามว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยกันมาจนกระทั่งผมอยู่ตัวอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่ได้เห็นในกระบวนการตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมฝากท่านอาจารย์ไพบูลย์เพราะว่าในพันธกิจบางอย่างเนี่ยวิชาชีพสัตวบาลเราหรืออะไรก็แล้วแต่เราถูกถอดออกมาจากพันธกิจที่มันสามารถที่จะเป็นอะไรที่จะเอื้อประโยชน์กับเกษตรกรนะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับพอจะมองเห็นภาพนะครับครับผมครับเดี๋ยวมีประเด็นนะฮะเพราะเรายังมีเวลาอีกพอสมควรเลยนะฮะคราวนี้เนี่ยมีการรีเฟอร์มีการอ้างอิงถึงพันวัวนะครับเนี่ยฮะตั้งแต่ที่ฟังมาเนี่ยนะครับมีเรื่องของจำนวนของประชากรวัวประชากรแล้วยังแบ่งออกเป็นสายพันธุ์ประชากรแล้วยังออกแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นพรีเมียมกลุ่มที่ทานในประเทศกลุ่มที่ส่งออกอีกถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับว่าคนที่จะให้คำตอบว่านะครับวัวของเรากับงานวิจัยที่อาจารย์สกรทำที่อยู่ในวงการมานะครับว่าที่คุยกันมาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะประเด็นก็คือ
วัวพันธุ์ไหนเป็นยังไงสถานการณ์ของสายพันธุ์บ้านเราสถานการณ์ของจำนวนนี่ชัดเจนแล้วว่าโอเวอร์สปลายนะฮะแต่พอเราคลาสสิฟายลงมานะครับเป็นแต่ละสายพันธุ์เป็นแต่ละชนิดเป็นแต่รูปแบบของการเลี้ยงนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรียนเชิญอาจารย์สกรครับครับก็ขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนแล้วก็น้องๆ นะครับวันนี้ก็อยากจะคุยแบบสบายๆไม่วิชาการแต่ว่าพอฟังพี่ๆนะครับแล้วก็เพื่อนพูดเรื่องน้องเพื่อนพูดเรื่องโคเนื้อแล้วเนี่ยรู้สึกพลาดพิงเยอะนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบประเด็นไหนดีมันวกวนไปหมดเลยตอนแรกว่าจะเสริมแบบให้ตามที่เราตกลงกันก็คือจะคุยแบบโต้ตอบกันไปมากลายเป็นว่าผมขอเอาสิ่งที่ผมเตรียมมาพูดให้หมดแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาค่อยมาว่ากันทีละเรื่องทีละเรื่องไปได้ครับเชิญครับก็ประเด็นแรกก็คือเวลาเราพูดถึงเรื่องโคเนื้อเนี่ยผมอยากจะชวนหลายๆคนอย่ามองแค่โคให้มองไปที่เนื้อเพราะว่าปัญหาบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจบอยู่ที่เลี้ยงโคยังไงตัวใหญ่ได้น้ำหนักส่งขายได้จบแต่ประเด็นก็คือว่าในโลกยุคใหม่โลกทุนนิยมเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงตัวโคหลายคนก็บอกว่าโคอะไรก็ได้ถลกหนังออกข้างในเหมือนกันแหละผมได้ยินตั้งแต่ผมยังเล็กๆจนกระทั่งก็ยังเล็กอยู่นะครับโตขึ้นมาเนี่ยนะครับจะบอกว่าเวลาเขาดีลกันในห้องนี้มีนักธุรกิจหลายคนนะครับเวลาเขาดีลกันเนี่ยเขาไม่ได้มองที่รูปร่างภายนอกเขามองว่าวัวที่ซื้อไปเนี่ยเขาจะสามารถทำกำไรต่อได้ไหมถ้าเขาทำกำไรต่อไม่ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ซื้อของเราแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่ไปซื้อของคนอื่นอันนี้คือกติกาสากลที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับไม่งั้นเราคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะเสนอขายกับสิ่งที่เขาจะตัดสินใจซื้อเนี่ยมันต้องดีลกันมันก็ต้องตกลงกันได้ถ้าตกลงกันไม่ได้เขาก็มีสิทธิ์ไม่ซื้อเราเราจะไปโวยวายว่าของเราดีทำไมเขาไม่ซื้อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเรื่องนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าเราต้องมองไปถึงเนื้อโคทีนี้เนื้อโคในตลาดเนี่ยปัญหาที่มีโอกาสได้ติดตามเพื่อนพี่น้องไปคุยกับนักธุรกิจที่เขาซื้อเนื้อโคไม่ว่าจะของไทยของจากสหกรณ์ไทยนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้แคร์มากนะครับในเรื่องของคุณภาพเพราะเขาเชื่อว่าประเทศไทยคนไทยทำคุณภาพได้แต่ประเด็นสำคัญที่เขามักจะให้ผลในการปฏิเสธซื้อของเราก็คือความสม่ำเสมอของความมีคุณภาพของเนื้อโคที่ซื้อแล้วก็ปริมาณที่จะซื้อในระยะยาวที่เขาสามารถเอาไปวางแผนทำการตลาดของการใช้ประโยชน์จากเนื้อโคหรือโคเนื้อที่เราส่งให้เนี่ยได้ต่อเขาทำไม่ได้เพราะว่าวันนี้ดีเดือนหน้าไม่รู้ว่ามีไหมเดือนถัดไปไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเดือนถัดไปมุดตั้งตัวได้กลับมาดีเหมือนเดิมดีลมันหายไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น economy of scale ตามภาษาวิชาการเนาะหรือขนาดของธุรกิจเนี่ยสำคัญนี่คือเหตุผลว่าทำไมเกษตรกรรายย่อยถึงจำเป็นต้องรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กหรือรวมกับเครือข่ายที่มีผู้ที่มีความสามารถในการรวบรวมแล้วก็ไป negotiate หรือไปต่อรองถ้าเราไม่สามารถทำได้เราก็จะคุยปัญหาเรื่องเหล่านี้วนไปวนมาตลอดไม่จบสักทีเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงว่าสเกลของเรามันเล็กแต่วิธีการที่จะแก้ไขสเกลเล็กหรือเกษตรกรรายย่อยเนี่ยก็คือการรวมกลุ่มกันการแชร์กันการเชื่อใจกันแล้วก็การร่วมกันทำให้มันมีขนาดใหญ่และสามารถที่จะต่อรองได้เหมือนกับที่คุณเมธาพูดเวลาเราไปซื้อของต่างประเทศเราซื้อแค่100 200ไม่ได้เขาบอกว่าถ้าไม่ถึงจำนวนนี้เขาไม่ส่งเหมือนกันฮะถ้าลองขายสิครับว่าวัว1ตัวให้มารับเขาบอกว่า1คันรถต้องมี15ตัวถ้าเราบอกว่ามีแค่อย่างมากก็5ตัวเขาจะเข้ามามั้ยอันที่1ถ้าเขาเข้ามาเขาจะต่อรองกดราคาเรามั้ยอันที่2นะครับเรื่องเหล่านี้เราต้องคุยกันให้ชัดตกลงให้ดีนะครับว่าเราเข้าใจในเรื่องกลไกทางการตลาดดีแล้วนะครับในเรื่องของคุณภาพสำคัญที่สุดแต่ว่านอกเหนือจากคุณภาพความสม่ำเสมอจะช่วยให้สินค้านั้นสามารถขายได้ทีนี้กลับมาเรื่องของตลาดตามที่คุณนิติชิตกับอาจารย์ไพบูลย์พูดนะครับกราฟนี้หรือว่าสามเหลี่ยมนี้เราคุยกันตั้งแต่เสนอการแก้ไขวิกฤตปัญหาโคเนื้อเมื่อหลายปีที่แล้วโดยสมาคมสัตวบาลเสนอเข้าไปที่การมาธิการเกษตรนะครับข้อมูลณตอนนั้นนะครับต้องขออภัยข้อมูลณตอนนั้นเนี่ยเราแบ่งตลาดเนื้อเนี่ยไว้3ส่วนก็คือเนื้อส่วนพรีเมียมที่เราเน้นเรื่องไขมันแทรกซึ่งมีสหกรณ์ทุกสหกรณ์ในประเทศไทยพุ่งเป้าไปที่ไขมันแทรกในกล้ามเนื้อกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเนื้อที่เป็นเนื้อแดงไม่ได้เน้นไขมันแทรกแต่ว่าเป็นแพ็กเกจ
อันนี้เราสู้กับออสเตรเลียในเรื่องการ์ดเฟดโดยตรงเลยนะครับข้างบนเนี่ยเมื่อก่อนสู้กับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเดี๋ยวนี้มาจากญี่ปุ่นโดยตรงด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเกรดล่างก็คือเนื้อที่ไม่ได้ใส่เขาจะพูดอย่างนั้นก็ลำบากเนาะก็คือให้ความสำคัญกับคุณภาพน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับแล้วก็มีคำถามเรื่องของมาตรฐานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมพยายามไม่พูดว่าปลอดภัยเนาะนะครับเนื้อในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะแข่งกับพวกเนื้อนำเข้าจากอินเดียบราซิลนะครับเนื้อเกรดล่างรวมถึงเครื่องในด้วยนะครับที่คุณนิติศบอกว่ารวมทั้งลูกชิ้นด้วยแต่จริงๆเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยผมแอบไปทราบจากเพื่อนมาว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ใช้เนื้อวัวนะครับใช้เนื้อควายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันวนเข้ามาทั้งหมดนะครับเราต้องเข้าใจทีนี้ถามว่ามันโยงไปที่พันยังไงเนื้อกลุ่มบนเนี่ยถ้าเราจะทำธุรกิจนะครับผมฝากไว้คำหนึ่งนะครับในฐานะนักสัตวบาลนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าสัตวบาลโดยคอนเซปต์ของเราเนี่ย animal husbandry เนี่ยนะครับ husbandry มาจากคำว่า husband มันมาจากคำว่าสามีคุณสมบัติของสามีคือนักสัตวบาลนะครับสามีที่ดีนะครับหมายความว่าต้องเข้าใจภรรยาเข้าใจสัตว์ว่าเขาต้องการอะไรอยู่ยังไงแล้วเลี้ยงดูเขายังไงนะครับเพราะฉะนั้นนักสัตวบาลเราเนี่ยคือผู้ที่ทำธุรกิจด้านปศุสัตว์ตอนเขาอยู่เราเลี้ยงอย่างดีนะครับแต่ว่าการเลี้ยงนั้นมีเป้าหมายในเรื่องการทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณนิติบอกว่าถ้าหน่วยการที่เกี่ยวข้องปศุสัตว์ถอดวิชาชีพสัตวบาลออกหรือลดภาระลดความบทบาทลงเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องธุรกิจปศุสัตว์ได้งั้นกลับมาที่ของเรานะครับเวลาเราพูดถึงตลาดเนี่ยเมื่อตลาดในประเทศกับนอกประเทศมันมีอยู่3ระดับแบ่งตามคุณภาพของเนื้อวัวงั้นคนที่จะทำวัวเข้าสู่ตลาดเนี่ยเขามีอิสระที่จะทำวัวเข้าสู่ตลาดไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับคอนเนคชั่นขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับทำเลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างเช่นคนที่มีความสามารถคนที่มีความรู้มีเทคโนโลยีเนี่ยเขาสามารถปรับตัวและส่งวัวของเขาเนี่ยเข้าสู่ตลาดบนได้เพราะว่าเขาคิดว่าเขาได้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดก็คือ return of investment ถูกไหมครับ ROI นะครับไม่ใช่ ROE นะครับผลตอบแทนตรงนี้เนี่ยมันสามารถคืนเขาได้เขาก็เข้าสู่ตลาดบนคนที่ทำไม่ได้ก็เข้ามาสู่ตลาดกลางนะครับแล้วมีวอลุ่มขนาดใหญ่คนที่เป็นเกษตรกรที่เข้าสู่ตลาดล่างไม่ใช่รายย่อยนะครับบางรายเนี่ยใหญ่กว่าข้างบนด้วยซ้ำไปคนที่ทำเข้าตลาดพรีเมียมอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่ก็6ตัว7ตัวแต่ตลาดล่างสุดเนี่ยมีเป็นร้อยเลยนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงแบบ extensive ก็คือปล่อยไล่ทุ่งนะครับใช้กินอาหารตามธรรมชาติแล้วถึงสุดท้ายก็คือฆ่าและแปรสภาพมาเป็นเนื้อเข้าสู่ตลาดล่างตลาดเนื้ออุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะมองว่าถ้าเราจะทำธุรกิจทุกคนทำธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรนะครับไม่ใช่คงแค่ทำวัวสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัวที่เลี้ยงมาต้องขายได้เขาก็จะรู้ว่าวัวที่เขาควรจะส่งเข้าตลาดเนี่ยหรือตลาดทาร์เก็ตเขาเนี่ยเป็นตลาดไหนแล้วเขาก็ทำวัวนั้นเข้าสู่ตลาดเพราะฉะนั้นใครที่ทำวัวแตกต่างกันไม่ได้บอกได้ว่าคนที่ทำต่างนั้นจะผิดหรือจะถูกมันขึ้นอยู่ว่าเขาจะส่งตลาดนั้นแล้วได้กำไรไหมขายได้หรือเปล่าคนที่บอกว่าทำด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงได้ ADG ดี FCR ดีแต่วัวขายไม่ได้สักตัวนึงอย่างนี้ไม่ใช่ธุรกิจแต่คนที่บอกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องเทคโนโลยีไม่ได้ใช้ความรู้แค่จ้างคนรายปีต้อนวัวเป็นฝูง 2-300 ตัวเข้าไปสู่พื้นที่สาธารณะแล้วพอถึงสิ้นปีขายวัวได้ทั้งหมดวัวเล็กลงใต้วัวใหญ่ขึ้นอีสานอย่างนี้เราไปบอกว่าเขาไม่เข้าสู่ธุรกิจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าแม่วัวที่จะผลิตลูกวัวที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นวัวกลุ่มไหนนะครับอย่างเช่นตลาดบนตลาดกลางใช้แม่วัวกลุ่มเดียวกันแต่ว่าลูกวัวที่ได้เนี่ยมันขุนนานไม่เท่ากันรูปแบบการขุนไม่เหมือนกันขุนเพื่อเน้นไขมันแทรกกับขุนเพื่อเน้นการเจริญโตอย่างรวดเร็วเกษตรกรนี่ได้กำไรจาก ADG กับ FCR เท่านั้นนะครับเปอร์เซ็นต์ซากเนี่ยบูชเชอร์ได้นะครับคุณสมบัติของเนื้อบูชเชอร์ได้แต่ถามว่าโซ่ที่มันคล้องระหว่างเกษตรกรกับบูชเชอร์มันก็คือสิ่งที่เขาพูดทั้งสองฝ่ายถ้าเกษตรกรไม่สามารถทำเนื้อที่มีเปอร์เซ็นต์ซากสูงอ้วนแต่เต็มไปด้วยไขมันขายราคากิโลกรัม100บาท100บาทนั่นก็คือกิโลกรัมไขมันเช่นกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากซื้อไปหรอกครับเพราะว่าเขาซื้อกิโลไขมันไปตั้ง100บาทถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าเกษตรกรบางรายถึงต้องตัดสินใจแบบไม่เข้าใจใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงเพื่อให้ไขมันน้อยลง
แล้วเขาจะได้เนื้อเต็มๆเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งที่เชิงวิชาการที่เกษตรกรไทยหรืออุตสาหกรรมไทยจำเป็นที่จะต้องพิจารณาร่วมด้วยคือสัดส่วนกล้ามเนื้อหรือเนื้อแดงต่อไขมันเราไม่เคยพูดเรื่องนี้กันเลยแต่ในอุตสาหกรรมสากลเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้กันว่าวัวที่จะเข้าสู่ตลาดเนี่ยมันต้องมีสัดส่วนของเนื้อแดงต่อไขมันสูงมากนะครับเพราะว่าเราขายเนื้อเราไม่ได้ขายไขมันนะครับเพราะนั้นอาหารที่กินไปนี่ไม่ใช่แค่อ้วนแต่มันต้องอุดมไปด้วยกล้ามเนื้อในสัดส่วนที่มากแล้วก็อย่างรวดเร็วเขาถึงจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงได้กำไรมากเพราะฉะนั้นการเลือกพันธุกรรมของแม่ผสมกับพ่อสำคัญมากนะครับแม่นะครับโดยข้อมูลงานวิจัยทั้งของกรมปศุสัตว์ของหน่วยงานราชการของสถาบันการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถสรุปได้คร่าวๆแล้วว่าแม่ที่ดีคือแม่ที่ปรับพื้นฐานได้ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยนะครับอย่างเช่นที่คุณเมธาบอกว่าแม่โคพื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเนี่ยมีความต้องการสูงในภูมิภาคนี้แน่นอนนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีกลไกในการปรับปรุงพันธุ์หรือว่าพัฒนาพันธุกรรมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเนี่ยดีกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้นะครับแต่ว่าเรามักไม่ค่อยให้ความสำคัญโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจดีเนี่ยเราใช้แม่ที่ดีนะครับในร้อยตัวอย่างที่คุณเมธาบอกในร้อยตัวเนี่ยเรียงลำดับจากตัวที่หนึ่งถึงตัวสุดท้ายเนี่ยเอาส่วนแรกเนี่ยมาสร้าง replacement ก็คือสร้างวัวทดแทนในฝูงเราก็จะได้แม่พันธุ์ดีต่อเนื่องในส่วนที่2เนี่ยเราเอาไปผสมข้ามกับวัวพันธุ์ยุโรปเราก็สามารถสร้างลูกผสมชั้นเลิศได้ไม่ว่าจะเป็นแองกัสหรือชาโรเล่นะครับส่งเข้าไปในอุตสาหกรรมการขุนจะเอาเนื้ออย่างเดียวเนื้อแดงอย่างเดียวหรือจะเอาไขมันแทรกก็ได้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ดีไซน์ส่วนสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมากครับถือว่าเป็นการคัดทิ้งเอาเข้าโรงเชือดไปเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกๆรุ่นนะครับฝูงมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเองนะครับไม่มีอะไรที่ง่ายกว่านี้แล้วนะครับส่วนต่อมานะผมเกรงว่าเดี๋ยวจะพูดเยอะนะครับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะที่ปรากฏที่เราเอาไปขายเนี่ยเกษตรกรขายจากลักษณะภายนอกนะครับรูปร่างหน้าตาสีแดงนะครับหรือความอ้วนด้วยกล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยมันสร้างอิมเพรสชันแล้วก็นำเงินเข้ามาแต่ที่มาของมันเนี่ยก็คือพันธุกรรมที่เลือกใช้กับการจัดการที่เอามาใส่ให้บ้านเราเนี่ยเลี้ยงตามเทคโนโลยีไม่ผิดนะครับแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าเรามาคำนึงถึงเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ประโยชน์จากอาหารเราไม่เคยพูดกันเลยว่าในช่วงเล็กถึงโตเนี่ยเราต้องเลี้ยงยังไงในช่วงชำก็คือหลังจากหย่านมจนกระทั่งถึงพร้อมขุนเนี่ยเราต้องเลี้ยงยังไงแล้วก็ในช่วงขุนเนี่ยมันไม่ใช่ขุนตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายแล้วจบอันนั้นมันง่ายไปอันนั้นมันโบราณมากมันมีเรื่องการปรับก่อนเข้าขุน 1-2 สัปดาห์เรื่องของการขุนแบบอินเทนซีฟแล้วก็มีการหยุดและก่อนที่จะฟินิชชิ่งก็คือเรื่องเตรียมคุณสมบัติของเนื้อก่อนฟินิชชิ่งประมาณ 3-4 สัปดาห์นะครับแล้วถึงจะฟินิชชิ่งก็คือจบการขุนแล้วก็ฆ่าแล้วก็ชำแหละเรื่องเหล่านี้เราไม่เคยคุยกันเพราะว่านักสัตวบาลเราไม่ได้มีบทบาทในเรื่องการคุยเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันเสริมสร้างความสำคัญแล้วก็บทบาทของหน้าที่ของนักสัตวบาลให้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของอุตสาหกรรมที่เราพูดกันบ่อยเราต้องเปลี่ยนรูปแบบการผลิตอย่างที่คุณนิติศแนะนำเมื่อสักครู่นี้ว่าจาก production farm ต้องเป็น business farm เพราะการมองการเลี้ยงโคเนี่ยมันต้องมองเหมือนการลงทุนไม่ใช่แค่เลี้ยงและให้ได้ผลผลิตนะครับแล้วรอว่าใครมาซื้อแล้วค่อยขายเราต้องไปเอาดีมานด์มาตั้งแต่แรกเลยแล้วเราถึงค่อยมาดูว่าซัพพลายของเราเนี่ยจะฟิตกับดีมานด์เนี่ยได้เมื่อไหร่นะครับวัวที่จะเข้าเป็นวัวจากไหนคุณสมบัติเป็นยังไงตอบสนองอาหารดีไหมอาหารที่มีในระยะของการขุนที่เราจะใช้ก่อนที่จะส่งไปขายเนี่ยเท่าไหร่คำนวณออกมาแล้วถ้ามันมีโอกาสก็ลงมือทำถ้าไม่มีโอกาสเปลี่ยนนะครับอย่าดันทุรังทำเราไม่ได้ทำอวดใครเราทำเพื่อสร้างธุรกิจสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับผมไปเร็วเลยนะครับเราจึงจำเป็นต้องมาคุยกันว่าทั้งระบบในประเทศไทยเนี่ยมันแบ่งสัดส่วนได้เหมือนกับอุตสาหกรรมทั่วโลกนะครับก็คือมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแม่ผลิตลูกมีส่วนหนึ่งที่รับลูกที่หย่านมมาชำนะครับพวกนายห้อยทั้งหลายนะครับพอได้อายุได้สภาพดีแล้วจะต่อด้วยการขุนเลยหรือจะขายคนอื่นไปขุนอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เข้าสู่กระบวนการขุนแล้วถึงจะส่งไปเรื่องการฆ่าและแปรสภาพแล้วไปตัดแต่งแล้วถึงจะส่งไปเรื่องธุรกิจอาหารทั้งหมดเราต้องดูให้ครบฮะแต่ไม่ใช่จำเป็นต้องทำให้ครบเข้าใจที่ผมพยายามเน้นใช่ไหมครับหลายคนเนี่ยพยายามบอกว่าถ้าจะทำให้ได้ดีต้องเป็นผู้ครอบครองทั้งเชนผมว่าถ้าทำได้ก็ดีนะครับแต่ต้องมีปัจจัยเยอะมากเลยแต่ถ้าจะเป็นไปได้คือเราสร้างพันธมิตรนะครับผูกพันระหว่างเกษตรกรที่เลี้ยงแม่ผลิตลูก
ซึ่งเขาก็จะมีคุณสมบัติมีลักษณะอย่างนึงนะครับผูกพันกับพวกที่รูปไปชำแล้วก็ผูกพันสำหรับพวกที่มีการขุนและขุนได้ดีมีความพร้อมหาอาหารได้ดีแล้วก็พวกที่เป็นบูชเชอร์กับการตัดแต่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาตรฐานการตัดแต่งมาตรฐานการฆ่าแบบฮาลาลแล้วก็การแพ็กเกจสำคัญมากนะครับต่อผู้บริโภคเรื่องเหล่านี้เราต้องคุยกันให้ครบวงจรไม่งั้นมีปัญหาแน่นะครับถัดมาก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะพูดเป็นสไลด์สุดท้ายในช่วงแรกแล้วก็เบรกไว้แล้วให้ท่านอื่นพูดต่อก็คือว่าถ้าเรามองว่าโคเนื้อไทยจะไปรอดหรือไม่เนี่ยผมอยากจะชวนทุกคนมาคุยในภาพรวมนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงสนับสนุนสมาคมสัตวบาลจัดงานนี้ขึ้นนะครับและผู้ใหญ่ที่กรุณาติดต่อมาให้ขึ้นมาช่วยแสดงความเห็นหน่อยนะครับก็คือถ้าเราพูดเพียงฝ่ายเดียววิจารณ์นะครับแล้วก็สร้างความขัดแย้งปัญหาไม่มีทางจบนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วแหละว่าคนไหนมีข้อจำกัดอะไรปฏิบัติยังไงเราดูซิว่าเราจะคุยแล้วสามารถที่จะทำความเข้าใจได้ไหมถ้าคุยแล้วทำความเข้าใจกับเขาไม่ได้ลองหาคนอื่นถ้ามันไม่มีเลยทำเท่าที่เราทำได้มันมีทางออกเยอะครับประเทศไทยดูเหมือนเล็กนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีคอนเนคชันกับหลายประเทศมีโอกาสมากมายนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยคุณเมตาก็ดีนะครับคุณนิธิก็ดีหรือว่าอาจารย์ไพบูลย์ก็ดีน่าจะให้ข้อมูลได้เยอะมากนะครับว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจในสภาวะการที่มีแพร่ระบาดของโรคการเล่นนิ้วแดงการลักลอบนำเข้าโคมีชีวิตการส่งออกไม่ได้นะครับการนำเข้าเนื้อกล่องทั้งหมดนี้ถ้ามันไม่รอดจริงๆผมมั่นใจเลยว่าพวกเราคงไม่ได้มานั่งในห้องนี้แต่ผมคิดว่ามันมีโอกาสรอดแล้วก็บางคนก็รอดด้วยเพียงแต่ว่าคนรอดมักไม่ค่อยพูดคนที่รู้สึกเสียวๆมักจะพูดเยอะคนไม่รอดก็คือไม่รอดไม่มีโอกาสได้พูดการที่เรามาคุยกันเนี่ยผมคิดว่าสาระสำคัญที่ผมอยากจะสรุปไว้เบื้องต้นนะครับท่านวิทยากรก็คือว่าอยากจะให้ภาพรวมออกมาเนี่ยเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่จะคุยร่วมกันและแก้ปัญหาแต่ละจุดทั้งผู้ผลิตนะครับผู้ซื้อคนกลางนะครับบูชเชอร์นะครับการตลาดนะครับราชการสถาบันการศึกษานะครับแล้วก็ผู้บริโภคมีอันนึงที่อยากจะเติมก็คือผู้บริโภคเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดนะครับถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติของเขาให้นิยมบริโภคเนื้อที่ผลิตโดยคนไทยไม่ได้เราแพ้ตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าค่านิยมนี้สำคัญเราทำมาแค่ไหนถ้าเขายังนิยมบริโภคของนอกจบเราไปโทษเขาไม่ได้ฮะเพราะประสบการณ์เขาเจอเนื้อไทยที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท้าทายก็คือทำยังไงถึงจะทำให้เนื้อไทยที่มีคุณภาพมีเขาพวกเขาเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงหรือไม่เราก็ต้องเสิร์ฟไปถึงให้เขามีโอกาสได้เลือกแล้วเขาได้ทดสอบผมมั่นใจว่าใครได้ทดสอบเนื้อคุณภาพดีแล้วติดใจทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครโกหกตัวเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่โกหกคือสิ่งที่เขาเอาเข้าไปในท้องตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเราช่วยกันระพือช่วยกันประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของคำถามที่ว่าเนื้อไทยจะไปรอดหรือไม่เนี่ยมันจะลดลงเบาบางลงแล้วก็หมดไปในอนาคตครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์สกอตมากครับ